สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็กข่าวร้อนรอบวันนะครับพมจ.พิษณุโลกรุดช่วยเหลือเด็กหญิงดูแลแม่ป่วยเพียงลำพังนะครับเมื่อวันที่27พฤศจิกายน58นายธานินทร์สมบูรณ์สารพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกนางสาวจิรพรคำพุทธผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์บ้านสองแควจังหวัดพิษณุโลกนะครับพร้อมเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทองเข้าเยี่ยมครอบครัวน้องไมล์เด็กหญิงสุมิตาขานอ่อนนะครับอายุ14ปีที่ดูแลแม่คือนางประเสริฐป้องรัดป้องลินชัยนะครับอายุ47ปีแม่ที่ป่วยอยู่บ้านเลขที่39หมู่1ตำบลบ้านกลางอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะครับซึ่งป่วยเป็นโรคฝีในกระดูกเพียงลำพังในทุกวันต้องเดินเท้ากว่า 1.5 กิโลเมตรเพื่อไปเรียนหนังสือที่ต้องป่วยด้วยโรคฝีในกระดูกเพียงลำพังไม่มีรายได้เข้าครอบครัวเนื่องจากแม่ทำงานไม่ได้นะครับอาศัยเพียงผู้ใจบุญแบ่งปันเงินและอาหารให้ประทังชีวิตขณะที่บ้านพักอาศัยเป็นกระต๊อบเก่าๆให้พอบังแดดบังฝนได้เท่านั้นเองนะครับโดยในวันนี้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกมาสำรวจเรื่องการซ่อมแซมบ้านทุนการศึกษาและจักรยานเพื่อนำไปปั่นไปโรงเรียนนะครับหนังสือเรียนหนังสือสำหรับผู้มีจิตศรัทธาท่านใดที่ต้องการให้ความช่วยเหลือและครอบครัวน้องไม้นี้นะครับสามารถโอนเงินได้ผ่านทางบัญชีธนาคารออมสินสาขาทรัพย์ไพวันนะครับเลขที่บัญชี020-157-535-822นะครับชื่อบัญชีนายธวัชชัยตั้งปฏิบัติการหรือนางสิริพรชัยชมพูนะครับหรือเด็กหญิงสุมิตาขาอ่อนนะครับ